สวัสดีนะจ๊ะนายจ้าวันนี้เราพาชมสวนสัตว์นรกนะจ๊ะ วันนี้ฉันขอพูดหน่อยนะครับนี่คือโครงการลับที่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปแพร่พลายได้ก่อนจะเข้ามาชมเนี่ยขอให้จำขึ้นใจว่าห้ามพูดแพร่พลายออกไปจากรายการนี้เด็ดขาดโอเคไหมถ้าโอเคแล้วเตือนเชิญเข้ามาทุกคนตามฉันมานะครับเบื้องหน้านี่ก็คือเราเนี่ยต้องขอพูดก่อนว่าสวนสัตว์ของเราเนี่ยทำการเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็บำรุงสัตว์ต่างๆที่มีอยู่ทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็โลกที่ไม่มีใครรู้จักฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสายพันธุ์ดัดแปลงที่เราขอเต็มใจนำเสนอมากๆเลยเนื่องจากมันเพาะพันธุ์ได้ยากและราคาขายส่งนี่สูงมากตอนนี้มีบริษัทเดียวที่ทำการขายส่งกับเราเป็นบริษัทชื่อดังที่อยู่ในประเทศหนึ่งที่เป็นเมืองยักษ์ใหญ่ด้วยนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฉันขอแนะนำนี่เลยคือรู้ไหมนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือสิงโตทะเลนะงงใช่ไหมว่าสิงโตทะเลเกี่ยวอะไรกับสวนสัตว์นี้เชิญชมเลยนี่คือสัตว์ที่เราเพาะพันธุ์และทดลองขึ้นนี่คือปลาหมอยักษ์สิงโตทะเลหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเรียกว่าอะไรแล้วลืมนะมันคือมอนสเตอร์ฟิชดีนะที่นึกออกได้ทันรู้ไม่กว่าเราจะเพาะพันธุ์ได้แบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยตั้งกี่ปีนะไหนตอบมาสิโอ้ใช่ๆคอมเมนต์มาเต็มไปหมดเลยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์โอ้1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปี9ปี10ปีจากที่ดูมาเนี่ยตอบผิดกันหมดเลยนี่ต้องใช้เวลาวิจัยแค่2เดือนเท่านั้นกว่าจะได้ตัวยักษ์ใหญ่มอนสเตอร์ฟิชแบบนี้เราต้องคัดสายพันธุ์ปลาหมอยักษ์ทะเลที่ขึ้นชื่อว่ามันเขมือบตัวยักษ์ใหญ่บวกกับเมอร์เมดไลออนสิงโตทะเลม้าโพนี่แล้วก็กิเลนที่พูดมาคือไม่ได้เอามารวมด้วย ฉะนั้นแล้วเนี่ยได้ปลาแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอเตรียมตัวแพ็คปลาส่งก่อนนะจะมีบริษัทเข้ามาซื้อแล้วแต่อย่าไปบอกใครนะว่าสวนสัตว์ของเราเพาะพันธุ์ปลานี้ขายซึ่งมันผิดหลักจริยธรรมผมด็อกเตอร์ผู้วิจัยสวนสัตว์แห่งนี้เองนะครับวันนี้เนี่ยขอนำเสนอนะครับสวนสัตว์ของเราเนี่ยมีสัตว์แปลกมากมายแต่วันนี้เรามีแขกพิเศษที่จะเข้ามาขอทาบทามและรับเลี้ยงสัตว์ของพวกเรานะแต่ขอบอกไว้เลยนะครับว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่ทุกคนจะเอาไปเลี้ยงได้มันคือ exotic pet นะครับนั่นคือ monster fish งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าลูกค้าของเราคือใครตามกันเข้ามาครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาแล้วในโซนขวามือของเราเนี่ยคือโซนซื้อของนะครับนี่เลยเป็นซื้อของฝากกันแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้ามาในโซนสัตว์น้ำใต้ทะเลได้เลยนะครับเนี่ยเดินมาเรื่อยๆเราจะเจอนี่เราเลี้ยงมอนสเตอร์ฟิชในห้องเลี้ยงปลาที่มี Finding Nemo นะครับและปลาหลากหลายต่างๆในปลาทะเลเป็นไงน่ารักไหมเราพยายามจะขายปลาตัวนี้มากเลยนะครับแต่ไม่มีใครซื้อนอกจากบริษัทเดียวที่รับซื้อตอนนี้เดี๋ยวเราขอเฉลยนั่นคือบริษัทอะไรตามมาในแบบแท้งใหญ่แบบนี้เราไม่เลี้ยงเราไปเลี้ยงในแท้งเล็กเห็นไหม แท้งไหนๆก็อยู่ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแท้งใหญ่ทุกคนเชื่อหรือยังล่ะเดินตามมาเดินตามมาในที่สุดเราก็ใกล้จะถึงแล้วผมขอนำเสนอทำทะลำท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 ำเอ๊หลงทางแฮก็เดี๋ยวตัดภาพไปเลยละกันและนี่เราขอต้อนรับกับลูกค้าของเราเองกับบริษัทด็อกเตอร์คอมพานีกับเจ้าของบริษัทด็อกเตอร์คอมพานีไม่ทราบว่าด็อกเตอร์คิดยังไงกับโครงการที่เพาะพันธุ์วิจัยปลาทะเลที่ชื่อมอนสเตอร์ฟิชบ้างครับฉันละขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยวิจัยและพัฒนาซึ่งฉันเองเป็นบริษัทที่
เราเนี่ยนำเงินของเราเนี่ยมาบริจาคให้กับสวนสัตว์แห่งนี้เพื่อวิจัยและพัฒนาเพราะว่าตอนนี้บันนี่นะครับชายเกิลเนี่ยเศร้าซีเหลือเกินว่าบริษัทฉันเนี่ยทำอะไรอยู่แต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรามีบริษัทโนมินีที่ช่วยวิจัยและพัฒนาให้แล้วแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะที่สามารถวิจัยปลานี้ออกมาฉันขอซื้อปลาตัวละ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะเพื่อเอาไปเลี้ยงต่อในทะเลโอเคไหมเออโอเคมากเลยครับว่าแต่ให้เราปล่อยลงทะเลนี่เลยไหมครับดร.โอ้แต่ปล่อยลงทะเลนี้ได้ก็ยิ่งดีเลยนะเนี่ย ถ้างั้นก็เริ่มเลยแล้วเดี๋ยวฉันทุกตัวนี่ติดชิปให้ฉันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับดร.สามารถที่จะบังคับปลาเหล่านี้ได้งั้นเราปล่อยลงทะเลนี้แล้วให้มันว่ายไปทางเมืองโซไซตี้เลยดีไหมครับ ดีเลยทางนั้นจัดการเลยปล่อยลงทะเลได้ นี่ก็คือ ปลาตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมเออใช่ครับดร.เดี๋ยวผมปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าด็อกเตอร์เนี่ยจะไปคอยปลาตัวนี้ที่ซอสซิตี้หรือใช่ไหมครับเนี่ยเออใช่แล้วฉันจะคอยปลาตัวนี้ที่ซอสซิตี้ฉันจะเดินตามเส้นทางที่ถือว่าเออถ้างั้นผมไปก่อนนะครับ ได้เลยไม่มีปัญหาถ้างั้นฉันขอชมปลาตรงนี้แป๊บนึงนะแต่ฉันก็จะเอาเครื่องมือควบคุมปลาตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเป็นเลเซอร์ชี้นำปลาหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็จะชี้นำปลาตัวนี้ไปยังเซาท์ไซด์ซิตี้แล้วฉันก็จะเออลืมไปฉันต้องกลับบ้านก่อนที่นาเพื่อไปชี้นำปลากลับเซาท์ไซด์ซิตี้ฉันไปก่อนละบายมาเลยจะพกปลาน้อยส่งสัญญาณตีตีตู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 ตี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 อย่างน้อยจะปลาน่าจะมาสักตัวแล้วล่ะฉันรู้สึกได้เลยจากเซ็นเซอร์ของฉันเนี่ยโอ้ใช่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 ตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอ้มันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดุดดุดดีจริงด้วยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอ้ชอบมาครบทุกตัวแล้วสินนะถ้าอย่างนั้นก็อยู่ในน้ำเหมือนเดิมนั่นแหละดีแล้วโอ้แต่ทุกคนก็จะรู้ว่าที่นี่คือที่เลี้ยงปลาของฉันพื้นที่ใหญ่มากเลยโอเคเท่านี้ก็สบายใจแล้วเราก็พอเลี้ยงมันให้ตัวใหญ่กว่านี้มันสามารถขยายใหญ่ได้ถึง200 เท่าแน่สบายใจแล้วกลับตึกด็อกเตอร์เหมือนเดิม Let's go ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อเลยนะทุกคนฉันก็นั่งตกปลาอยู่ตรงนี้มันนาน2 นานแล้วไม่รู้ทำไมปลาไม่กินเหยื่อนะเฮงงจังมันเกิดอะไรขึ้นนะปลาไปไหนกันหมดนี่ก็อยู่ที่ตรงนี้ริมตลิ่งมานานแล้วนะรออีกสักนิดสักหน่อยคิดว่าปลาคงจะได้ถ้าได้แล้วชัยก็ขอให้ได้ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยชัยก็จะเอาไปทำกินให้แบบหลายๆมื้อให้คุ้มค่ากับการนั่งรอทั้งวันนะปลาตัวใหญ่ต้องมาปลาตัวใหญ่ต้องมาเราต้องภาวนาให้ได้ปลาตัวใหญ่รอยังจะอู้มักเฮ้ยฮิโอ้มันพระเจ้าจะได้ยินคำขอจากชายเกิลได้ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่มาจริงๆเออแต่ปลาตัวใหญ่ไม่กินเบ็ดแฮะปลาตัวใหญ่นี่มันแปลกๆโอ้ยลงแบบโอ้ยเอ้าเยอะเออปลาแต่ปลานี้มันแปลกเย้ยเออโดนเอ๊ะปลาอะไรอยู่บนบกแต่จะว่าไปเป็นปลาตีนก็ไม่ใช่เย้ยไปไหนและเอ้าชิโกวาชิโกมีมิชชั่นแล้วปลามันมาล่อชัยเกาขนาดนี้ชัยเกาก็ต้องจับมันให้ได้สิเฮ้ยไม่กินเหยื่อใช่ไหมไม่กินเบ็ดชัยเกาจับเองก็ได้จับมือนะไหนเนี่ยไอ้จับได้แล้วเฮ้ยไม่หลุดด้วยเออเอ้ยปลาดิ้นเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยจับให้ตายเถอะให้คุ้มค่ากับที่ชัยเกานั่งรอหน่อยสิโอ้ไปอยู่ไหนง่ะต้องได้ปลาแล้วจังหวะนี้แต่ตัวใหญ่ขนาดนี้ถ้าชัยก็จับไม่ดีมีหวังมันลากลงทะเลแน่เลยแต่ไม่ต้องห่วงชัยก็จะจับให้แน่นยึดกับหลักให้มันอยู่ไหนอะไปไหนละโอ้ฮะโอ้มากันเป็นฝูงมันเอ
ขยายพันธุ์หรือยังไงนะแต่ว่าปลามันอยู่บนบกแบบนี้เดี๋ยวมันก็ตายฮะมาเป็นเหยื่อให้ใช้ก็เอากลับได้ง่ายๆซะงั้นแหละโอ้วันนี้ได้ปลากลับบ้านแล้วมันคงเป็นปลาทะเลน้ำลึกมากๆแน่เลยดูฟันสิเยอะแยะไปหมดหน้าตาปลาแปลกๆแต่ว่าดูแล้วเนื้อน่าจะเยอะแล้วใช้ก็ไม่ต้องตกให้แบบว่าเหนื่อยแรงโอ้เอาจับพลาดล่วงไปแล้วหนึ่งโอ้โหไม่เป็นไรจับตัวนี้ก็เฮ้ยชัยก็ได้ปลาแล้วบอกใครๆจะเชื่อว่าชัยก็ตกปลาได้เอากลับไปอวดดีกว่าเอาไปอวดคดีเอาไปอวดลุงอวดบ้านนี่อวดทุกคนเลยได้ปลาโอ้ยหลุดเฮ้ยตายเถอะเมื่อกี้มีตั้งหลายตัวจับยากเลยอย่างนี้โอ้ยเอ้ยพลาดหมดไปไหนกันหมดแล้วนะชัยก็ต้องได้ชัยก็ต้องได้อยู่ไหนมาให้ชัยก็จับซะดีๆไปไหนแล้วนะ เอ้ยบันทำอะไรนะชัยเกิลฉันกำลังจะจับปลานะสิเมื่อกี้ฉันกำลังจะได้ปลาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าง่ายมากเลยจับปลาแล้วนี่ดูบันนี่นะจับปลานะจะไม่บอกใครนะว่าก็ทำยังไงนะดูจุ๊บโอ้ว้ยแง่คราวนี้ก็รอนับ1ถึง5ใช่ก็ลองนับดูสิ1 2 3 4 5ว้าวไงล่ะใช่แต่นี่ไม่ใช่ปลาที่ฉันต้องการปลาที่ฉันเห็นมันใหญ่กว่านี้มันใหญ่มากไม่ใช่หรอกเหรอให้ตายเถอะงั้นบัดนี้ไปงมหาปลาก่อนมันนี่เธอลงไปว่ายอย่างนั้นเธอระวังโดนมันกินนะมันอยู่ในน้ำมันเป็นปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่โอ้ก็ใหญ่อยู่หน้าที่ไซส์นี้มันนี่ทอดกระเทียมกินน่าจะอร่อยมันใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้โอ้ยโดนเอ้ยบันนี่โดนสวบพี่ตายเธอโอ้ตายแล้วปลาตัวใหญ่ไอ้มันกินบันนี่ไปแล้วแน่ๆเลยนะใช่ก็ต้องเฮ้ยเอาร่างลอยตุบป่องขึ้นมาแล้วตายเธอบันนี่บันนี่มันตัวอะไรมาเอ้ยฉันว่าต้องเป็นปลาตัวนั้นแน่ๆเลยที่ฉันเห็นฉันบอกแล้วมันอันตรายใช่ตัวที่อยู่หลังเธอใช่ไหมหลังฉันเหรอเออเลยตัวนี้แต่ทำไมปลาที่นี่ตัวใหญ่จังเลยนะเอ้าเมื่อกี้ฉันจะจับตัวนี้แหละ